หลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี2565ทำให้จังหวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำชีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบทางพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เศรษฐกิจเสียหายคิดเป็นมูลค่าสูงโดยเฉพาะจังหวัดยะโสธรมีพื้นที่ทางการเกษตรกรรมเสียหายจำนวน 117,000 ไร่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากนายพงศพัฒน์คำศรีหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานยโสธรเผยว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งจึงได้จัดทำแผนบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่ในลุ่มน้ำชีล่างเสบายเสบกและลุ่มน้ำมูลตอนล่างอย่างเป็นระบบและแผนหลักการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำเฉพาะพื้นที่ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561ถึง2580เพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งสร้างความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคการพัฒนาคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานรวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำดินป่าไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีแนวผันน้ำชีเซบายเซบกตุงลุงแม่น้ำโขงซึ่งแบ่งออกเป็น3ช่วงได้แก่ช่วงที่1แม่น้ำชีลำเซบายระยะทาง40กิโลเมตรมีจุดรับน้ำผันจากแม่น้ำชีบริเวณด้านเหนือเขื่อนยโสธรในเขตบ้านห้วยคำตำบลสำราญอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรมีความสามารถรองรับปริมาณน้ำผันได้จำนวน500ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วงที่2ลำเซบายลำเซบกห้วยคูลุระยะทาง72กิโลเมตรซึ่งเป็นแนวผันน้ำต่อเนื่องจากช่วงที่1จุดตัดลำเซบายในเขตบ้านโคกท่าโพตำบลคำพระอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญจากนั้นแนวจะขนานไปกับลำเซบกบริเวณจุดตัดห้วยคูลุในเขตบ้านเซเป็ดตำบลเซเป็ดอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีสามารถรองรับปริมาณน้ำผันเพิ่มขึ้นเป็น760ถึง911ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและช่วงที่3ห้วยคูลุห้วยตุงลุงแม่น้ำมูลระยะทาง68กิโลเมตรเป็นแนวคลองต่อเนื่องจากช่วงที่2จุดตัดห้วยคูลุจุดระบายน้ำผันบริเวณด้านท้ายเขื่อนปากมูลในเขตบ้านหัวเหี่ยวพัฒนาตำบลโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีสามารถรองรับน้ำผันเพิ่มเป็น960ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมระยะทางทั้ง3ช่วงจำนวน180กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดได้แก่จังหวัดยะโสธรอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีโครงการผันน้ำนี่จะเป็นการตัดน้ำนะครับปริมาณน้ำที่ตัดระจุดช่วงแรกแล้วก็คือ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับช่วงที่2ก็จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณน้ำที่รับลงสู่แนวผันน้ำเพิ่มเติมคือลำเซบายก็จะอยู่ที่760ถึง900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะรับน้ำจากไซฟัวไปเรื่อยนะครับจนถึงท้ายเขื่อนปากมูลนี่นะครับที่ระยะ180กิโลเมตรเนี่ยจะสามารถรองรับน้ำได้900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นในจุดเริ่มแรกนี้ตัดน้ำ500ลูกบาศก์เมตรเนี่ยเต็มศักยภาพนะครับหากโครงการนี้แล้วเสร็จจะสามารถผันน้ำส่วนเกินของแม่น้ำชีที่จะระบายผ่านเขื่อนยโสธรพนมไพรออกก่อนที่จะเข้าไปท่วมตัวเมืองด้านล่างและไม่ให้เข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมตลอดแนวซึ่งประชาชนในพื้นที่3จังหวัดจะได้รับประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่ทั้งโครงการจำนวน 2.2 ล้านไร่สามารถแก้ปัญหาการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนต่อไปวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพอรุณเชิญทองทีมข่าว NBT TV อีสานรายงาน